ดูอักษรค่ะอศิลาครับอศิลาจุฑาเดชตระมือตระเดชปวดเฮดสวัสดีค่ะมินนานุยอักรุลาวัดค่ะสวัสดีครับอศิลารับบทเป็นกองทัพพีคฟีดแบ็กทุกคนให้ฟีดแบ็กมาดีมากครับกลับมาดีมากเนาะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนคือคอยติดตามดูอักษรมาเยอะมากครับแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเราในโซเชียลมีเดียด้วยเนาะแล้วก็ทั้งที่เราเวลาไปทำงานหรือว่าไปที่ไหนก็ตามก็ทุกคนก็มอบความรักให้กับเราก็ฟีดแบ็กดีค่ะตอนนี้ก็มีแต่คนเรียกว่าคุณฟ้าดูอักษรอะไรเงี้ยก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นในหมายถึงว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเขาก็จะแบบต่อบทกันซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากดูอักษรครับอศิลาครับอศิลาจุฑาเดชโอ้เป็นซีนที่จำได้ไหมว่าเราที่เรายืนมองกันอะจำได้ว่าเป็นซีนที่ละเอียดและมีหลายอารมณ์แล้วเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์มันแบบวิ่งวิ่งตลอดเวลาพี่แอนเล่นทำให้เรานึกถึงพี่เอสเธอร์ในแบบความทรงจำใช่ในความทรงจำทุกสิ่งที่เขาแบบเก็บกดแล้วเขาเจอมาแล้วเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว้าวว้าวมากครับเหมือนเราได้ดูแบบปรมาจารย์ทางด้านการแสดงทั้งสองท่านแบบเล่นแล้วเรามีแบบโอกาสได้แบบมานั่งดูใกล้ๆคือเป็นซีนที่ทุกคนต้องมานั่งดูเนาะแล้วก็เป็นซีนที่ทุกคนทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ต้องเงียบแบบโอ้โหมาดูพลังของพวกเขาอะไรครับเป็นจริงๆเป็นการบอกรักที่เหมือนหลังจากที่เขาฟื้นมาเนาะคือจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะคือพี่วุ้นอ่ะมาบอกว่าทำยังไงก็ได้อย่าเพิ่งร้องไห้คือเราต้องเป็นที่พึ่งให้เขาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันยากมากนะจริงๆเพราะว่าตอนนั้นในมุมของอาศิลาเองก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันในตอนนั้นแล้วพอมาเจอเขาแล้วมันเหมือนแบบมันทั้งดีใจมันทั้งแบบมันมีความรักมันรวมทุกอย่างแล้วเกือบจะเสียผู้หญิงคนนี้ไปผมรักคุณนะจริงๆซีนนี้ก็ควรจะเป็นยกเป็นซีนที่แบบ the best เหมือนกันที่ชอบที่สุดเป็นอีกซีนที่ชอบที่สุดในเรื่องป่วยนั่งป่วยเอาป่วยโอเคปวดเทศตะละมือตะละเดปวดเทศโอ้ยเอ้ยอะไรนะพี่ชายฮะโดนกังแกเขาลงไปนอนตรงพื้นอ่ะโอ้ยฉันป่วยฟ้าติดตามชมต่อแบบเต็มคลิปได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 plus นะ